สวัสดีครับยินดีต้อนรับชาวพอดแคสต์และชาว YouTube เข้าสู่รายการ week to week รายการที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารในวงการ Nintendo ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันแบบกระชับย่อยง่ายได้ใจความและในเอพิโซดที่85นี้พบเป็นกับผมลูกี้คุณเต้แล้วก็ลุงปอรับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก็สัปดาห์นี้นะครับก็มีข่าวไม่ค่อยเยอะมากนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเป็นสัปดาห์ที่เราคาดหวังและเราก็คาดเดากันไว้ว่า มันน่าจะมีได้เล็กนะครับแต่ก็ไม่ได้มีอย่างที่คาดหวังกันเอาไว้นะครับก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่แปลกนะครับเพราะว่าปู่กลับไปในลูปของปลายปี2020กันอีกแล้วลนะครับก็คือ Nintendo 2.0 2 0นั่นเองก็คือมี p r t n e r Showcase นะครับแล้วก็เกม,มเองเองนะีเ่ยเอามาปล่อยแยกเป็นเกมๆไป ซึ่งตอนนี้ที่ผ่านมาก็มีอยู่สองสามเกมและที่ว่าถ้ามันมีเดเลกะน่าจะไปเปิดตัวในนั้นเออนะครับแต่ว่าเนี้ยก็ปล่อยแยกมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่ามีเกมอะไรบ้างนะครับผมเกมแรกเลยที่เปิดตัวมานะครับผมก็คือเค r b y d i ้ด u f f e t อนะครับ<ม>ก็เป็นเกมที่เหมือนเน้นปาร์ตี้แล้วก็เพกระทใช่เล่นหลายคนนะครับผมก็ เอ่อเป็นเกมที่เล่นแบบมัลติเพลเยอร์แล้วก็แข่งกันกลิ้งนะครับไม่ใช่วิ่งนะเป็นกลิ้งนะครับก็คือฉากเนี่ยมันจะเป็นพวกแบบอ่าเป็นอาหารเป็นขนมเป็นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ใช้ตัวละครจากในายเคอร์บี้เนี่ยกลิ้งกลิ่งกลิ่งกลิ่งไปนะครับล็อกกิ้งเนี่ยมันก็จะเก็บของกินไปได้เรื่อยๆนะครับยิ่งเก็บของกินได้เยอะเนี่ยก็ยิ่งกิ้งเร็วกิ้งไปชนคนอื่นได้อะไรเงี้ยนะครับมีแกล้งกันแกล้งอะไรอย่างนี้ เอ,อแล้วก็มันมีมินิเกมมีอะไรอย่างอื่นด้วยซึ่งก็หลายคนก็บอกว่าเอ้ยมันเหมือนฟอร์กายเลยเออนะครับก็อาจจะมีบรรยากาศคล้ายๆหรือเปล่าแต่ว่าฟอร์กายเนี่ยมันเล่นได้หลายคนมันเล่นได้ถึงแบบหกสิบคนเออแต่อย่างคร์บี้เนี่ยอันนี้ที่เขาเปิดตัวเนี่ยมันเล่นมาได้4ี่คนนะครับอาจจะไม่ได้มีบรรยากาศที่อีรุงตุงนังแบบฟอร์กายขนาดนั้นเออแต่ว่าอารมณ์ดงไปคล้ายๆกับพวพกคนินปะอะไรพวกนี้ปะ่ะเออไม่รู้เหมือนกัน นะครับแล้วก็ตอนนี้รายเดียดยังมีไม่ค่อยเยอะนะครับก็เปิดตัวเว็บของตัวเกมมานะครับแล้วก็เอ่อเปิดปล่อยเทรเลอร์แรกมานะครับก็ดูรู้ออกเลยว่าใช้เอ็นจิ้นจาก f o ร์ก t l a n d มาปรับปรุงเอ่อทำเป็นเกมอาในนี้ก็ไม่แน่ใจว่าตอนแรกอะ่ะตั้งใจว่าจะเป็นเกมที่ใส่ไว้ในตัวเอ่อฟ o ร์ก t ตเ n นหรือเปล่าแล้วตัดออกมานะครับตอนนี้น่าจะเป็นแยกขายเนาะแยกขายาต่<า> แต่ไม่ไมู้ว่าจะขายราคายัางไงเอ,ออยังไม,ม่บอกราคาแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าสำหรับสมาชิกที่เป็นเนซโซเอ็กซ์แพนเนี่ยจะได้สิทธิพิเศษทพิเศษอะไรหรือเปล่านี่น่าได้แต่ไอ,อต้องบอกว่าเกมเคอร์บี้เป็นเกมที่มีนิเกมย่อยขายแยกเยอะมากนะฮะใช่คือ,คอมันมีท้ขงขายแล้วก็ฟรีของเดิมอ่ะมันจะเป็นแถมมาก่อนแล้วพอมันเอามาแยกขายเนี่ยมันจะเป็นแบบเพิ่มเพิ่มคอนเทนต์เข้าไปในมินิเกมนั้น เออแล้วมาขายแยกหรือมาทำเป็นฟรีทูเพย์อะไรเงี้ยก็มีเออซึ่งอ,อันเนี้ยไม่รู้ว่าเออไม่รู้รรว่าไม่รู้ว่าด่านเยอะหรือมีคอนเทนต์เยอะขนาดไหนถึงเอามาออกขนาดนี้ได้นะต้องรอดูอีกทีต้องดูว่ามันขายราคาเท่าไหร่ด้วยนะครับก็อ,อตัวเกมกำหนดปล่อยช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็ขายแบบดิจิตอลอย่างเดียวนะครับใครที่สนใจก็เดี๋ยวรอดูกันได้ช่วงช่วงซัมเมอร์นี้ครับผมว่าไอไอเต้าตัวขมือ มันจะกิ้งแบบเล่นแบบไหนราคาคุ้มค่าหรือเปล่านะครับรอดูกันอ่าใช่ใช่กิ้งกับงับ,งบอีกเกมนึงนะครับที่ปู่ปล่อยมาในช่วงสัปดาห์นี้นะครับนั่นก็คือเออเดยอนเนต้าสาะจริงๆก็ไม่ได้ใหม่สักทีเดียวแหละเพราะว่ามันเคยเปิดตัวมาแล้วทีหนึ่งเมื่อตอนไดลิเคกของปลายปีที่แล้วอ่รอบนี้ก็เป็นคลิปใหม่เทรลเลอร์ใหม่นะครับก็โชว์เกมเพลย์โชว รายละเอียดการเล่นโชว์ฉากค,คัสซีนโชว์ตัวละครใหม่ๆที่มาปรากฏในเทเลอร์เนี่ยค่อนข้างเยอะกว่าเดิมอ่าแล้วก็จัดเต็มไปแล้วนะครับว่ารายละเอียดเลตติ้งของตัวเกมเนี่ยยังเป็นคงเป็นเลตเอ็มเหมือนภาคหนึ่งกงับภาคสนะครับดังนั้นใครที่เคยกังวลว่าตัวเกมมันจะเป็นเลตทีจะลดความรุนแรงลงเพราะตัวละครปนนั้นนี้อ่ะตอนนี้ก็สบายใจได้แล้วว่าเกมจัดเต็มแน่แต่ว่า าม,มีนี่นะพี่เขามีเซ็นเซอร์นะมัน<า>มีโ<า>หมดไม่หดลายอย่างเงี้ยเอม่โหมดที่ชื่อว่าในอีฟแองเจลนะครับหรือเป็นที่เราเรียกกันว่าเป็นโหมดเด็กดีนะครับพอเลือกใช้โหมดเนี้ก็จะมีเท็กซเจอร์มีโมเดลเนี่ยมาบดบังส่วนที่ดูโป้ดูแบบอะไรเงี้ยให้ให้มันดู <c oughs> ดูโอเคขึ้นนะครับเออใช่เอ,อประมาณนั้นอนะ <laughs> ก็สำหรับที่แบบคนที่เล่นแทนเฮลแล้วกลัวคนอื่นมาดูแล้วมันดูไม่ดีหรือว่าเล่นกลางบ้านแล้วแบบเออมีลูกเดินมาหรือแบบเล่นอยู่กันหลายคนเนเงี้ยพวกเล่นจอใหญ่กลางบ้านไม่ก็พวกที่ไปเล่นบนรถไฟบนรถเมล์พว้งนี้ฮะเอออะไรแบบนั้นนะครับคนที่ยังแค่แตตักคก็ืืนอยู่กันบอกใครใครเล่นอยู่ที่บ้านหรือว่าใครดูเห็นคิดยังไงก็ช่างมันก็ไม่ต้องไม่ต้องไปเปิดบทนี้นะครับก็เล่นแบบปกติไปนะครับผมแล้วก็อ่าปล่อยตัวสเปเชียลออดิชั่นนะครับที่ใช้ชื่อว่า Trinity Masculate Edition นะครับก็มีอาร์ตบุ๊กมีโปสการ์ดมีกล่องพิเศษออกมานะครับอันนี้ก็สำหรับสายสะสมก็ออกมาในทุกภาคตอนภาค2ก็มีไอตัวเซตเนี้ยภาค1นไม่แน่ใจจำไม่ได้นะครับผมอ่ะก็ตัวเกมนะครับกำหนดขายวันที่28ตุลานะครับตุลาอีกแล้วเออก็ก่อนหน้านี้ประมาณ3-4วันนะมันจะมีมารุรปแิดอืมนะครับก็ บริหารจัดการเวลากันดีๆเกมเนี้ยจริงๆเล่นไม่นานหรอกหน้าอ่าสองสามวันก็จบแล้วเออถ้าถ้าวันเดียวก็จบแล้วจริงอ่ะเออถ้าจะปิดรันวันวันเดียวก็จบได้มั้งแต่ภาคสองไม่จบนะวันหนึ่งอ่ะภาคสองค่อนข้างอยากต้องนั่งยาวอยู่ดูว่าวันหนึ่งมีกี่ชั่วโมงใช่อ๋อต้องดูวันหนึ่งของใครใช่ไหมใช่เออแต่วันละหนึ่งถึงสองชั่วโมงมีสิทธิ์จบอ๋อเฮ้ยแต่เติมอีกนิดหนึ่งเลยพี่ว่ามันขายตรงกับ คอร์ดิวตี้ข่องอื่นด้วยคอร์ดิวตี้มันขายต้นเดือนนะเต้ไม่ใช่เราเห็นมันไม่รู้ว่าเห็นมีคนลงข่าวว่าขายชนแค่ชนเดือนเดียวกันเฉยเนะคอร์ดิวตี้ขายต้นเดือนเพราะว่าผมจาได้ว่าคอร์ดิวตี้นะ่มันมาต้นเดือนผมจะเล่นคอร์าเล่นคอร์ดดิวตี้ก่อนเพราะคอร์ดิวตี้จริงๆแล้วมันเป็นเกมเนื้อเรื่องไม่ยาวอยู่แล้วอันนี้วันเดียวจบจริงคอร์ดิวตี้เนี่ยหกถึงแปดชั่วโมงก็จบแล้วเออเล่นคืนนึงก็จบได้ เออแต่ว่ามันเกมมันเล่นยาวเพราะว่าคนมันไปมัลติเพยเยอร์กันมากกว่าแต่ใบยูเนต้าไม่น่ามีหมดมัลติเพยเยอร์จบแล้วก็จบเลยถ้าไม่ได้คิดจะไปเก็บพวกอื่นๆทำมิชชั่นทำออแหลงอะไรเงี้ยอืมครับอ่ะโอเคก็สำหรับวีคเนี้ยก็มีสองเกมของปูท่ที่ที่เอามาปล่อยแยกนะครับซึ่งก็พี่วันเดีกันเลยยี่สิบแปดเหรอครับผมตาย้าแล้ว ถ้าต้นเดือนพฤศจิกามันเป็นของไอ้ผ้ากเก่านู้นสองพันเก้าแล้วต้นเดือนมันเป็นเกมอะไรวะที่ผมล็อกไว้เดี๋ยวเดียนั่นเลยพี่เออจำได้ว่าต้นต้นต้นเดือนอะต้น,ตนเดือนตุลามันมีเกมหนึ่งที่ล็อกเอาไว้ว่าจะเล่นก่อนอ๋อมันมีไอ้ไน,ไอนี่ไงไอ้ไอ้ไอ้เพล็กเทลสองมีสคอนเออจะจะเอาจริงๆน่าจะออกวันไหนอะถ้าไปอยู่เดือนตุลาก็ตายหมดอะ แล้วยิ่งมาปลายตุลานะมันจะไปกระทบของต้นพฤจิการอีกหลายเกมเลยอ่ะเออและการพฤติการก็มีโปเกม,มอนอีก mm. อ่ะ,อะก็ค่อยว่ากันนะตอนนั้นอ่ะก็ซึ่งซึ่งซึ่ง,งตอนถ้าอย่างเคอร์บี้เนี่ยเปิดตัวมาแยกอะ่ะยังยังพอเข้าใจได้แต่ไบโอนต้าเนี่ยออกมาเปิดแยกวันนี้ก็มั่นใจแล้วแหะว่าไม่มีไดเกแล้วแน่นอนช่วงกลางปีลุ้นกันทีหนึ่งช่วงกันยานไปเลย mm. นะครับ อ่ะข่าวต่อไปนะครับอันนี้สดๆร้อนๆเลยของวันนี้นะครับผมกับการประกาศเข้าซื้อบริษัทเอ่อหลังจากที่เขาเขา้าเขา้าไม่ใช่เขาที่แล้วดิในไลฟ์เรามีสรุปเรื่องราวของครึ่งปีแรกของพันยี่สิบสองใช่ไหมอ่าก็มีข่าวที่ปู่ไปซื้อที่ดินข้างบริษัทนะครับอันนี้มีไปซื้อบริษัทแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ใช่บริษัทเกมอย่างเต็มตัวนะครับก็เป็นบริษัทที่ชื่อว่าไดนาม o พิเ t u r ส s นะครับก็ เป็นบริษัทที่รับทําเกี่ยวกับพวก c g Animation ทํทำโมแคปทํเเอา่า VR อะไรพวกนี้นะครับซึ่งปู่ก็เคยใช้บริการบริษัทนี้ด้วยนะครับตอนที่ทํำ p i กมิน Shot Movie oh. นะครับตอนนี้ปู่ก็เข้าซื้อบริษัทนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ดีลเนี่ยยังไม่จบนะครับจะปิดดีลประมาณาช่วงวันที่3ตุลานี้ นะครับแล้วก็พอปิดดีลเนี่ยปู่ก็จะเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Nintendo Picture, Picture เลยอ่นะานง่ายพี่คือซื้อ <Nintendo. S 1> แล้วเปลี่ยนชื่อบริษัทด้วยก็ไว้ง่ายก็จะเป็นบริษัทลูกอ่าเหมือนโปเกมอนคอมพานีเหมือน, Company, เ,อนเอ่อมโนริตแต่อันนั้นไม่ได้เปลี่ยนชื่ออ่เหมือนอะไรกัะ next level อะไรประมาณนี้นะครับก็คือเข้าซื้อแล้วก็ให้เป็นบริษัทลูกไม่ได้ไม่ได้แบบ เหมิร์รวมกันมาเป็นของตัวเองแต่เนี้ยเปลี่ยนชื่อเป็น Nintendo Picture เลยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นบริษัท Nintendo เว้ยทีเนี้ยไม่รู้ว่าปู่จะเออเออไม่รู้ว่าปู่จะใช้บริษัทเนี้ยในการเดินเนินงานอะไรเพราะว่าจริงๆเอาปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่เห็นปู่ไปทำด้านแอนิเมชันอย่างจริงจังเอ่อทั้ง CG ทั้งโม c a p อะไรพวกเนี้ยอืม ก็รูบอสภาคสองเอออย่างเพราะอย่างอย่างมาริโอเนี่ยก็อไปให้อิลูมิ a t i o n ทำเออหรืออย่างเอ่อบิ๊กมินเนี่ยอ่าก็ใช้ใช้ทีมเดิมทีมนี้ทีมทีมไตนาโมเนี่ยทำส่วนมันจะมีคิดอิคารัสกับถ้าถ้ากซีนในเกมอ่ะผมไม่รู้ว่าจะใช้บริษัทนี้หรือเปล่าไม่เหมือนมันมีใช้บริษัทนี้ด้วยนี่อ๋อเหรอมนนนี้ใไล้ๆผมมีชื่อพวกเมทอยอย่างนี้อยู่้ตยมัง แต่ว่าแต่ว่ามันจะมีบริษัทแบบผมจำชื่อไม่ได้ที่ทำ Star Fox Zero ที่เป็นแอนิเมชันโปรโมทแล้วก็มีอันนี่เหมือนกันครับมีคิดอิคารัตเอ่อคิดเอิคารัตที่นี่เอ่อแล้วก็มีอ้นี่ด้วยที่ทำ Fire Emblem ที่เป็นแอนิเมชันโปรโมทเหมือนกันนะอันนั้นไม่แน่ใจเอ่อกับที่เป็นคัดซีนอ่ะเออไม่เห็นมันเป็นบริษัทที่ทำตอน Awakening อ่ะที่ดีมาตอนนั้นแล้วยัง ใช้อยู่ถึงตอนนี้รู้สึกภาคกิโลก็ยังใช้อยู่มั้งของบริษัทเนี่ยแต่ผมจําชื่อไม่ได้เออเคยเคยไปตั้งส่องอยู่แล้วก็ลืมชื่อไปแล้วขออภัยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวต้องมาเราดูกันนะครับว่าการเข้าซื้อบริษัทนี้นะครับปู่จะเอามาใช้งานทําอะไรยังไงให้เราได้ได้เสพได้เราได้ติดตามกันต่อไปนะครับผมอ่ะข่าวต่อไปนะครับก็เมื่อวันที่13บสามกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็จริงๆก็มากันแบบเงียบเงียบ ไม่มีการแฟนๆมาติดตามหรือรอคอยการเปิดตัวอะไรใหม่ๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นวันครบรอบ3 5ปีของซีรีส์เมทัาเกียร์เมทัาเกียร์นะไม่ใช่เมทัลเกียร์โซลิดนะก็คือดั้งเดิมตั้งแต่สมัยแบบนู่นเลยอะ่ะภาคแรกนู่นเลยนะครับที่มันเคยลงเครื่องเครื่อง m s x มาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็มีมาพอร์ตลงเครื่องฟามิคอมทีหลังไรงี้ด้วยความที่บิดา นะครับของเบ t a l เกียอย่างยิเดโอโคจิมนะครับเขาไม่ได้อยู่กับ k o n a มิแล้วนะครับแต่ว่า IP พีเ a l g e บตเยนี่ยยังอยู่กับโค n นมิอยู่นะครับก็เลยคิดว่าคงไม่ได้มีการสานต่ออะไรกับซีรีส์นี้นีนะครับแล้วก็แฟนๆก็เลยเหมือนแบบเหมือนเหมือนปรงไว้แล้วทำใจไว้แล้วเออว่าคงจะไม่ได้มีอะไรเนี่ยนะครับแต่ว่าก็มีการทวิตนะครับมาว่าฉลองครบรอบไม่ไม่เชิงฉลองก็เรียกว่าอะไรนะ อากาศวันครบรอบไม่เฉยเออวันน yeah. yeah. anyway, ี้ครบรอบ35ปีเมโทเกียนะเอออะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็มีโคจิมะครับเขามาทวิทบอกว่าเมื่อสาปีก่อนเขาอยุย่สิบสามเนะครับผมก็แสดงว่าปีนี้ก็อายุห้าสิบแปดแล้วสำหรับโคจิมะแกตัลงฉลองวันเกิดใครวะเออไม่เพราะว่าเขาเองก็มาทาเกมนี้เป็นเกมซีรีส์แรกเหมือนกันเนี่ยของเขาเองไงเออแล้วก็ทาซีรีส์เมตเกียรมาตลอดจนกระทั่งแบบ ออกมาอะไรเงี้ยมาทำในในศัตรูของตัวเองเออนะครับแล้วก็ไปทำเบนอเกียอีกแต่ว่าก็ก็มัทวิตแบบไม่ได้ไม่ได้พูดชื่อเกมไม่ได้พูดชื่ออะไรนะแค่บ,บอกว่าสามสิบห้าปีที่แล้วเขาอายุยี่สิบสามะบานเนี้ยเออนะครับแตยี่23บสามตอนนั้นนะทําเกมได้ขนาดก็ถือว่าไม่ธรรมดานะเออถือว่ามีฝีมือมีความสามารถอะ่ะแล้วก็ทาโอ้โหทาซีรีส์เดียวมาอยู่ได้ตั้งนานอะ่ะเป็น เป็นเรานี่เราเบื่อไป,ลอปแล้วทําอยู่ซีรีส์เดียวชิกิรูยังไปทําตั้งหลายลายคนอื่นแล้วก็ <ไป S 1> ทำอื่นด้วยบอกไข่ตรงไงโอ้โอเคได้ใช่ไหมได้เออ,เอ,อนะครับอ่ะแต่ว่าก็มีข่าวว่าโคโนมิเนี่ยกำลังหาทางที่จะเอาเอ,อพวกเกมตระกูลเมทัทลเกียร์เนี่ยกลับมาให้เล่นในในเจนปัจจุบันกันอยู่นะเออก็ไม่รู้ว่าจะภาคไหนมาทำบ้างเพราะว่าหลังๆโคโนมิก็ออกตัว เอ่ันเนวิเซอรี่คอลเลคชันเนี่ยค่อนข้างหลายซีรีส์นะครับซีรีส์ที่เราไม่คิดว่าจะได้มาอย่างเช่นตับลิงจา ja อย่างเงี้ยเออก็จะมีไปทำคอลเลคชันให้ให้กลับมาได้ซื้อไปเล่นแบบแ,แก้คิดถึงตอนสมัยเด็กด้วยอ่ะก็แฟนๆเมทัลเกียร์นะครับก็รอติดตามนะตอนนี้บนสวิชยังไม่มีเกมเมทัลเกียร์เลยสักเกมนะครับผมก็แภาคแรกเออภาคแรกแบบแรกๆเลยใช่ไหมไม่ใช่เมทัลเกียร์โซลิดด้วย <laughs> <laughs> แปดแฟดบิตอ่ะข่าวต่อไปนะครับตอนนี้ s e ก a ออกมาคอนเฟิร์มแล้วนะครับผมถึงการเปิดตัวแล้วก็จะขายนะครับ Sega เจเนซ i s มินิภาคสองใช้คำว่าภาค2ละกันนะครับเครื่องรุ่นที่2นะครับของอเครื่อง Genesis Mini นะครับหรือเครื่องเมก a าได้นะครับในชื่อญี่ปุ่นนั่นเองนะครับอ่ะใครที่ยังอยากจะสะสมะซีรีส์ของเมก a าไดหรือ Genesis อยู่เนี่ย ก็รอเจอกันได้นะครับวันที่22ตุลานี้เอ้ย27ตุลาโทษทีนะครับผมอ่ะก็จะมีเอ่อ50เกมอ่า50เกมนะครับผมรวมอยู่ในนั้นแล้วครับแล้วก็รวมเกมที่มีอยู่ใน sega cd ด้วยะนะครับผมก็เกมในนั้นนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูลิสต์หน่อยไฮไลท์ที่เขาโชว์มา เอ่อจะรู้จักกันเปล่าไม่รู้นะมีเอ๋ออันนี้ไม่ใช่อันนี้แฟนแฟนรีเควสกันเอ,เองยังไม่มีเปิดเผยรายชื่อว่าจะมีเกมอะไรอยู่ในนั้นบ้างแค่บอกจำนวนเกมไม่เฉยเออนะครับอ่ะใครแฟนเซกานะครับอยากได้เครื่องเจเนซิสมินิสนะครับก็รอเจอกันได้ครับผม แล้วก็ข่าวต่อไปนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่มันมีข่าวเรื่องของเกมนั้นเกมนี้แล้วก็ที่บูจังก็เกาๆไปนะครับ<า>แต่ว่าไงครับเออว่าจะมีอเมริกาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่สัปดาห์ที่แล้วหรือสัปดาห์นี้เองใช่ไหมสหัปดาห์นี้<ช>ครับไม่กี่วันใช่ใช่ใช่เราพูดกันไปในไลฟ์นี่ว่าไม่ใช่ในวีคูบีแต่ที่รเราบอกว่ามันเป็นข้อมูลจากแฮกเลยไม่ได้พูดเยอะ เออเออเออคือยังไม่ยังไม่ไม่รู้ว่าโดนแฮกจริงๆหรือเปล่าเพราะมีข้อมูลในนี้ออกมาอยู่มาตอนนี้บันไดน้ำโคนะครับออกมาประกาศแล้วว่าโดนแฮกจริงเออโดนแฮกโดนเก็บข้อมูลจริงโดยโดนไปในของสาขาเอเชียนี่แหละแต่ไม่ได้บอกว่าเอเชียเนี่ยเป็นเอเชียโซนแต่ไม่ใช่ญี่ปุ่นเออไม่ใช่ญี่ปุ่นใช่นะครับไ่ได้ไม่ได้โดนจากสาขาใหญ่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นการยืนยันนะว่าอ่าไอไอภาพที่เอามาแปะแปะแชร์แชร์กัน่ะ ของจริงหรือเปล่าเออเป็นของจริงหรือเปล่าจริงจริงผมว่าไม่ไม่รู้จริงหรอจริงโว้ยไอ้เงี้ยอยากให้จริงไอ้คนเนี้ยเออแต่ว่าอยากก็เกมหนึ่งไม่จริงแน่ครับแต่ว่าพวกพวกเราเนี่ยคือก็ในฐานะที่เป็นคนเสพข่าวอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ก็อย่าแชร์อย่าแชร์อย่าส่งต่ออยากระจายข่าวเลยพวกนี้เพราะถ้าเกิดเรายิ่งทำเนี้ยก็ถือว่าเป็นการ สนับสนุนแฮกเอออชื่อคนแฮกนะครับวางง่ายๆนะครับก็ถ้ารู้ไว้ก็เงียบๆนะครับแต่ก็อย่าอย่าไปทําอย่าไปแชร์อย่าไปอะไรละกันนะครับผมข่าต่อไปนะครับ Mon สเ e r ร์เท Rise s u n b r e a กนะครับตอนนี้ครับคอมออกมาประกาศนะครับว่ามียอดชิปนะครับรวมดิจิตอลเนี่ยรวมกันทะลุ3ล้านชุดเรียบร้อยแล้วนะครับก็นับจากวันที่ปล่อยเนี่ยวันนี้ก็นับว่าออกมาแล้ว2ว e e k ด้วยกัน ก็2วีคทะลุ2อ่าทะลุ3ล้านก็ถือว่าใช้ได้ถือว่าไม่เลวนะครับอันนี้รวมทั้งของส w i t ช h แล้วก็ของ s t e ีมด้วยนะครับของ s w i t ช h เนี่ยจะมีฟิสิก a ลยอดชิปนะครับส่วนของ s t e ีมจะมีแต่ยอดดิจิตอลอย่างเดียวไม่มีแผ่นขายเนี่ยนะครับแล้วก็มีอ่าของก็เรียกอะไรนะเป็นของฉลองยอด3ล้านเล็กเล็กน้อยๆนะครับก็ไปรับได้ที่แมวกล่องเช่นเคยไม่ได้เลยผมลอง อะไรนะผมลองไปรับแล้วไม่เห็นได้เลยได้นะรับแล้วเมื่อกี้หรอยผมไม่เห็นได้เลยเป็นเช็คดีๆีบุตังอยู่โซนไม่ให้ว่าเช็คที่แมวแล้วกดแอดออนคอนเทนต์นะนะใช่กดแล้วครับไม่เห็นได้เพิ่งรอเมื่อกี้เป็นที่บุตังละไปรับมาก่อนหน้านี้แล้วหรือเปล่าบ้าไม่เคยรับผมไม่ได้กดแอดออนตั้งแต่วันเปิดเกมอ่าพอมกันไมครไม่ให้อืมอ่ะ ข่าวต่อไปนะครับก็ทาง Twitter Official นะครับก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลของ Analytic Data นะครับในช่วงของครึ่งปีแรก2022นะครับแล้วก็ออกมาโชว์ข้อมูลในส่วนของหมวดเกมนะครับว่าเกมไหนเนี่ยที่มีการพูดถึงเยอะสุดในแพลตฟอร์มของทวิตเตอร์ Twitter นะครับผมอันดับหนึ่งเนี่ยก็เป็นเกมช i น Impact นะครับอันดับสองเป็น w o r ดนับเป็นเกมโดยใช่ไหมบวลดูเนี่ยเเป็นนะ อันดับสามนับ ensemble star อันนี้ไม่รู้จักไม่รู้เกมอะไรไม่รู้เกมมือถือเกมอะไรนะครับอันนี้เดี๋ยวนะผมดูข้อมูลหน่อยเป็นรวมรวมทั่วโลกนะเป็นแบบเบอร์วายเลยอันดับสี่เนี่ยเป็นเป็น final เป็นแฟนตาซอันนี้แบบไม่ได้ไม่ได้แยกภาคนะอันดับห้าเป็นออนี้ ensemble star ครับนอาเคมีสตาร์ ensemble ไม่รู้ เอออันดับ5เป็นโปรเจกต์เซคาอันนี้ก็ไม่รู้จักเหมือนกันเซคายน่าจะเกมมือถือปะน่าจะเกมมือถือแหละอันดับห a p อเ l ็กลีเจนสะอันนี้ก็มีทั้งมือถือมีทั้งใน PC แล้วก็คอนโซลด้วยนะครับอันดับเจ็ดเอลด n นนะครับอันดับ8 f a เฟดแกลนออเดอรอันดับ9ก้าวาร n โแล้วก็อันดับ10 The Legend of ด e ออฟเนี่ก็มาติดชาร์ตเขาด้วยนี่คือ Amazing มากเออ oh. ไม่น่าเชื่อว่าจะมาปนปนกับเกมระดับ แบบโห oh. คือคือถ้ามันเป็นเกมมือถืออ่ะคือคนมันพูดคุยมันพูดถึงเยอะอยู่แล้วไงเออแต่อย่างแฟน a อ f a ฟ t a s ซีขึ้นไปอันดับสีนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะเออมันจเปเกมมือถือมันอยู่นะอันนั้นเออแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นแฟนอนไหนไงมันรวมหมดนะครับอ่ะข่าต่อไปนะครับก็เออ สี่ปีที่แล้วนะครับก็ได้มีเกมเกมหนึ่งออกมาให้เราได้เล่นกันนะครับผมแล้วก็เป็นเกมแรกที่นำเสนอกราฟิกแบบสไตล์ hd 2 d นะครับนั่นก็คือ octopath traveler นะครับก็วันนี้ก็ครบรอบสี่ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ดีนนเลยเนี่ยใช่นานนานมากคือตอนแรกผมก็นึกว่าปีสองปีอะไรเงี้ยดูดูโอ้สี่ปีแล้วนะเพราะว่าเกมวางขายตั้งแต่ปี2 0 1 8นู่นนะครับในช่วงกลางปีนะครับจำได้ว่าตอนนั้น rpg นะอ,ออกมาเยอะมาก นะหลายๆเกมออกประชนชนกันนะครับแต่ว่าอ u t ต้พั t ทาวเวอรเนี่ยเป็น IP ใหม่นะครับแล้วก็ตอนนั้นน่ะที่มันขายตอนแรกสุดเนี่ยก็คือ e อ l u s i v e บน s w i t นะครับแล้วก็เพิ่งไปลงในแพลตฟอร์มอื่นๆน,นะครับอย่างเช่น Steam หรือว่าใน x อ่า uh, Xbox เนี่ยในตอนหลังนะครัแต่ว่าตอนนี้มีเล่นทุกเครื่องยกเว้นตระกูลของ PlayStation เออไม่ไม่รู้ว่าจะสุดท้ายแล้วจะมีไปลงไหมนะครับแฟนๆ PlayStation ก็ ลองรอดูอีกหน่อยเพราะอย่างอย่างเบบลี่ดีฟอก็ไม่ลง playstation นะก็ลงแค่สวิชกับสตรีมอันนี้ยังไม่ลง Xbox แต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวอาจจะมาฝนะอ,อ,อกตัวพายังไปเลยนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยก็มีเกมของของทีมเนี้ยไปลงอีกเกมหนึ่งก็คืออย่าง t r i n n l l s t t r t t g y ทนินะครับเอาวางขายไปตั้งแต่ช่วงเดือนมีนานครับไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะไปลงเครื่องอื่นเนี่ยตอนไหนแล้วก็เดี๋ยวมีเกม เดี๋ยวก็มีเกมที่ใช้กราฟิกสไตล์เดียวกันนะครับที่เป็น HD 2D เนี่ยขายอีกในช่วงเดือนกรกฎานี้ก็คือ Life Alive นะครับแต่ว่าอันเนี้ยไม่ได้ทีมอสซานุทำแค่ใช้กราฟิกเอนจิ e นเดียวกันเฉยๆนะครับก็ใครที่ยังไม่เคยสัมผัส Octopath Traveler นะครับก็เป็นเกม JRPG แบบ Traditional Turn Based ที่มีระบบการเปลี่ยนคลาสมีระบบการเรียกว่าอะไรเลือก จุดเริ่มได้ทางอ่าจะเริ่มเล่นที่ตัวไหนก่อนก็ได้อะไรเงี้ยแล้วแต่ละคอแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีรูทมีสกิลมีเอกลักษณ์ที่เป็นของตัวเองนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะรวมกันครบแปดคนแล้วก็ไปเผชิญอะไรบางอย่างด้วยกันนะครับอันนี้นย้ำนะครับออกตัวผานี่นะก็ออกตัผาทพูดถึงออกตัวผาทเ, <laughs> <laughs> เอเอก็อะไรใช่ไหมเต้ฮะเล็บอะไร เนี่ยเนี่ยก็ไปชงให้น้องมันสับสนยิ่งสับสนอยู่ทำไมทาไมน้องมันอึ้งวะไม่ถูกเลย<笑><笑>เอออ่ะ <ใน S 1> ก็ต,ตัวเกม,ม,มแบบตัวเกมมีทั้งของสวิ t ช h ของเครื่องอืออะไรเงี้ยใครที่ยังไม่เคยมีโอกาสได้ไปเล่นซีรีส์นี้นะก็ไปลองดูกันได้นะครับอันนี้ไปเล่นให้จบแบบ t รูเอ n นนะอย่าจบแค่แบบจบไปเฉยเพราะว่าถ้าจบอันแค่นั้นนะ่ะจะไม่มีอะไรเลย นะครับผมไปให้จบแบบทูร<ม>ที่ <จบ S 1> <า>เป็นลายแบบแหละครับมันมันมันเป็นโพสเกมอ่ะเออแต่โพสเกมมันคือจบจริงอ่ะเหมือนมอนทันอะไรเงี้ยครับขึ้นเครดิตไม่ได้แปลว่าจบเลยนีนะครับก็เป็นเกมที่ดีนะครับตอนนั้นเราก็รีวิวแล้วเราก็ชื่นชมกันเยอะพอสมควรเลยนะครับข่าวต่อไปนะครับตอนนี้คัพเฮดดีโอซีนะครับที่ใช้ชื่อว่า the delicious last course นะครับผมก็ออกวางจำหน่ายมาได้2อาทิตย์นะอ่ะพร้อมๆกันกับ ซันเบรกนะครับตอนนี้ออกมาประกาศแล้วว่ามียอดอของตัว DLC เนี่ยทะลุ1ล้านชุดเรียบร้อยแล้วอันนี้รวมทุกแพลตฟอร์มนะครับคือเพราะว่าคาเพ่มันลงหลายแพลตฟอร์มมากนะครับทั้ง Steam, Switch, Xbox, PlayStation อะไรเงี้ยลงหมดเลยลงทุกนะจะทุกแพลตฟอร์มอ,ะอ่ะอ่าทุกแพลตฟอร์มมไง่ายแต่แต่ไม่มือถืออ่ามือถือ,อ,อ,ม,อ,ถอมือถือเรียกเป็นแพลตฟอร์มได้ใช่ไหมก็เป็นนะเออ ไมพีซีคนเยอะสุดเลยพีซเรายังนับแพลตฟอร์มได้เลยทําไมไมือถือนับไม่ได้พีซีนับได้สิวะ <c oughs> <c oughs> ไมอถือก็ได้ไมือถือก็เป็น <c oughs> ใช่เป็นแบบเดียวกันนั่นแหละมือถือคนอเยอะด้วยพี่ครับอ่ะก็ครับขาพเพทนอกจากตัวเกมหลักแล้วก็ตัวดี c อซีอันนี้ที่เขาบอกว่ายากมากยากยิง่งหนักยิ่งกว่าตัวเกมหลักอีกเนี่ยก็ใครที่รู้สึกว่าจอยมัน แบบอยากจะเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับอยากจะเครียงทิ้งอยากจะลองดูว่าปุ่มกดแล้วレスปอนแบบโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไปลองเล่นกันได้นะครับแล้วก็หรือถ้าเกิดใครเล่นเกมแล้วยังติดลมอยู่นะครับอยากเสพนะครับใน n น t f l i x เนี่ยมีตัวคาเ h ชโชว์นะครับที่เป็น a n i m เมชันเป็นตอนๆน,น,นะครับให้ให้ได้ดูกันด้วยนะครับในเรื่องไม่เหมือนในเกมนะแต่ว่าจะเอาเอารอตัวละครเอาโลกบางอย่างเนี่ยไปไปสอดแทรกอยู่ใน แอนิเมชันนั้นนะครับก็ไปเสษยันได้ครับผมข่าวต่อไปนะครับอันนี้ไม่ได้จะบอกว่ามันมีอะไรบ้างแต่มาเตือนเอาไว้ก่อนนะครับสำหรับคนที่กลัวสปอยนะครับกับโปเกมอนเจน9นะครับผมในภาคชื่อว่า Scarlet and v ไวเลตตอนนี้มี l ล a k e ข้อมูลออกมาอีกเซตหนึ่งแล้วนะครับก็พูดได้มั้งเออแต่ว่าไม่บอกนะว่ามันเป็นอะไรบ้างนะครับก็คือมีเรื่องของยิมลีเดอร์นะครับแล้วก็มีโปเกมอนตัวใหม่ มีตัวคู่แข่งเราตัวใหม่ออกมากแค่นี้ก็ได้พี่ถ้าเกิดใครสนใจก็ไปดูกันเองอยู่แล้วแหละเขาน่าจะรู้รกันอยู่แล้ว,ลวครับผมว่าถ้าเป็นแฟนโปเกมอนน่าจะเห็นหมดแล้วล่ะเออแต่ถ้าเกิดใครแบบอยากจะเจอเองอยากจะรู้แบบออฟฟิเชียลรอเขาเปิดตัวอะไรเงี้ยก็อย่าหาทำอย่าหาเซิร์ชนะครับอย่าไปคน้นบอดี้ยิ่งคน้นมันยิ่งมานะเนี่ยนะครับผมอันนี้แจ้งกึ่งอัปเดตกึ่งเตือนด้วยนะครับว่าเผื่อเดี๋ยวใครไปเจอมาแล้วไม่รู้มันคืออะไร ที่ต้องเสริมอีกนิึงคือลีกก็ยังไม่ได้ไม่ยืนยันร้อเปอร์เซ็นว่ามันจะถูกหรือเปล่านะฮะครับให้ฟังลีกไว้เพราะว่าโป้งลีกโปเกมอนมันมีทุกวันผมจะบอกให้ว่าตระกูลโปเกม,มอนน่ะมีตลอดทุกภาคทุกเจนไม่ว่าจะเป็นภาคหลักภาคเสริมนเนี่ยมันจะมีลีกมีเอ่อมีลีกมีเฟกออกมาเรื่อยๆเอ่อมีเฟกมีข่าวลือมีอะไรเงี้ยออกมาตลอดจริงมั่งไม่จริงมั่งก็ปนปน,นกันไปนะครับก็ใช้จักรยานในการรับเศษข่าวแล้วกันนะครับผม แล้วข่าวต่อไปนะก็ยังอยู่ในส่วนของโปเกมอนนะครับผมตอนนี้ประกาศมาแล้วนะครับกับเกมใหม่ของ n s นเดซ n 6 4นะครับที่จะเข้ามาในส่วนของเดือนกรกฎานี้นะครับนั่นก็คือเกมโปเกมอนพัซเซิลลีกนะครับก็เกมนี้ถือว่าเป็นเกมแรกนะครับที่จะเข้าที่นอกเหนือจากลิสติกูเคยโปรโมทไปเมื่อตอนช่วงปลายปีที่แล้วนะครับก็เป็นลิสต์ที่เซอร์ไพรส์ที่แฟนๆไม่รู้ว่าจะเป็นเกมอะไร รจริงๆเกมเนี้ยผมไม่เคยเล่นแต่ว่าผมผมเคยเล่นในเวอร์ชันของเกมบอยเออว่าง่ายๆคือมันคือเกมสลับเพชรที่เป็นทีมของโปเกมอนนั่นแหละมแรีอ่ะมันไม่เชิงแมทรีอ่ะเออมันเป็นแมทรีแต่มันไม่ได้สลับแบบนั้นนะมันเป็นมันคือมันจะมีเป็นเหมือนบล็อกเนี่ยค่อยๆเลื่อนขึ้นมาจากข้างล่างแล้วเราสลับสลับสลับซ้ายขวาสองบล็อกแล้วมันก็จะมีแบบไหลลงมาได้อะไรเงี้ยครับ เออต้องต้องสลับบล็อกไม่ให้ไม่ให้บล็อกบันดันขึ้นไปถึงเพดานด้านบนเออมีแบบขยับขยับมาทางช่องที่มันไม่มีบล็อกแล้วมันก็จะล่วงลงมาข้างล่างได้อะไรเงี้ยครับเออก็แต่ว่ามาในทีมของโปเกมอนแล้วก็ทีมของโปเกมอนเนี่ยเป็นทีมโปเกมอนไอ้นี่ด้วยนะไอซาโตชิอ่ะเออใช่ไม่ได้เป็นโปเกมอนแบบแบบตัวของในเกมปกตินะ นะครับก็ตัวเกมจะปล่อยให้เล่นวันที่15กรกฎานี้นะครับผมก็ใครที่ยังไม่เคยเล่นหรือก็อยากจะลองเล่นตัวพัซ e a ล u กนี้นะครับก็ไปเจอกันได้ในนโซน N64 นะครับ,บเฉพาะ expansion เท่านั้นนะคนที่จ่ายตัวแพงนะถึถงจะเล่นไดมรการและยุโรปด้วยอะไรนะเฉพาะฝั่งอเมริกายุโรปด้วยญี่ปุ่นไม่ได้เกมนี้เหรอญี่ปุ่นเป็นเกมหนึ่งครับญี่ปุ่นเป็น,นตัมโบ้อเหล่เพิ่งรู้ โอพี่หรือก็เหมือนกันใช่เพราะว่าผมเห็นกันีโอ้หลังๆอะ่ะเอาจริงๆปะถ้าไม่ได้ทำบ B, b ๊กทูบอ่ะผมไม่เคยสนใจเลยไอ้เกมที่มันลงเนนไดโซอะ่ะก็อัปเดตเม,มื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเนะพราะหลังๆมันอัปเดตแบบเดือนละเกมเดือนละเกมมันมันเฉาอะ่ะแก้ข้อให้ผมแก้ u ขแก้เลยก็ยคือถ้าเกิดของญี่ปุ่นจะเป็นคัสตอมโ o b o t หนึ่งกับสอง custom r o b n 4ใช่เก่มาอะไรวะเดียวนะลองดูนะพี่ เออเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังดูดูหาอยู่ในเตนได้รีไปไป,ปะเพื่อไปดูจากในนั้นบนผมได้เขียนไว้อยู่ในทวิตเตอร์อยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังกำลังไทย,ย้อนคัสตอมโลบูคุณคุ้นะแต่ถ้าถ้าได้เคยเล่นน่าจะไม่ได้เล่นบนมันลงเครื่องอื่นด้วยป่าเป็นญี่ปุ่นลองเกมคิวพาบ์ิเชอร์คือน,นฮันโดครับผมคัสตอมโลบบูาคายอ่ะใช่อืม อ่ะช่างมันเอาเป็นว่าเป็นคนละเกมละกันนะครับถ้าว่าเดี๋ยวเดือนเดือนเนี้ยเดือนกรกฎาเนี่ยเราจะได้2เกมนะครับถ้าเกิดใครโหลดทั้ง2เวอร์ชันไว้ทั้งญี่ปุ่นทั้งอเมริกายุโรปนะครับผมก็จะได้ทั้งโปเกมอนพัซเ League แล้วก็ได้ตัว c u s ซอมโรโบพันหนึงวกสองด้วยนีะครับก็อย่างน้อยอย่างน้อยก็ยังดีอ่ะมี2เกมนะครับผม,มอ่ะ<ม>ต่อไปอะไรนะเต ไอภาคภาคแรกเนี่ยมีภาคแรกภาคสองนี้มีขายแค่มเม,มกาอากิไอญี่ปุ่นกับกจ,กจีนออไม่ไม่ออกเมกาไม่ออกเมกาภาคเกมคิวกับภาคทีเอต่อไปเป็นชาร์ตเกมขายดีนะครับผมเริ่มจากฝั่งยูคก่อนเช่นเคยนะครับอับนบันึงสัปดาห์นี้อ้าวทำไมสัปดาห์นี้ไม่บอกไม่บอกเอ,อ่อไอนี่ล่ะเดี๋ยว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 ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับผม <c oughs> เพราะว่าปกติแล้วมันต้องมีบอกด้วยว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอยู่ อยู่ที่เท่าไหร่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่เออว่ะสัปดาห์นี้ไม่มีบอกอันดับวะ่ะเออทำไมอ่ะเออไม่ไม่ไม่บอกว่าสัปดาห์ที่แล้วได้อันดับเท่าไหรออ่อ่ะเฮ้ยแปลกเฮ้ยคนคนทำชาร์ตคนทำชาร์ตไม่ว่าง<ไ>พี่เล่นเกมอยูอ่แล้วเราเราจะทำยังไงเราต้องไปดูเทียบของวีที่แล้วเ<ป>หรอเก็บไป เกียบเทียบเอาเอาเป็นแค่อันดับเฉยๆแล้วกันนะครับอันดับหนึ่งนะครับเป็น F1 2022นะครับผมอันดับ2นะครับ Horizon Forbidden West อันดับที่3 Nintendo Switch Sport อันดับ4 Mario Kart 8 Deluxe พูดอันดับอย่างเดียวแล้วมันแปลกๆอ่ะอันดับ5 Chrono Fantasy r i v a r y Series นะครับอันดับ6 FIFA 22อันดับ7 Lego Star Wars The Skywalker Saga อันดับ8 Pokemon Legend a r c u s แล้วก็อันดับ9 a n า m a l c r ซิ s i n e w h o r i z o n อันดับ10 Minecraft ของ Nintendo Switch ครับผมแล้วก็เป็นชาร์ตของฝั่งญี่ปุ่นนะครับผมอันนี้มีข้อมูลครบเช่นเคยอันดับ1นะครับก็ยังคงเป็น Monster t r r i e s u n Break นะครับที่เป็นเซตขายรวมกันตัวเกมภาคหลักแล้วก็ Expansion นะครับสัปดาห์นี้ได้ไปอีก44,771ชุดยอดรวมที่148,386ชุดอันดับ2นะครับ Nintendo Switch s p o r t สัปดาห์นี้ได้ไปอีก1มื2นเก้าพันห้ารอยิบเจ็ดชุดยอดรวมอยู่ที่ห้าแส7ห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสบเจ็ดชุดอันนี้น่าจะขายดีเพราะงักกีแบบเพราะล่าสุดนี่ปล่อยสป,ปอตตัวใหม่หมาแล้วที่เอางักกีมาเอ้ผมชอบโฆษณาอันนั้นมากเลยว่าทำดีมากน่ารักดีนะใช่เป็นโฆษณาที่ผมว่าทำดีที่สุดอ่ะอืมก็อันไหนมีงักกีก็นัดโฆษณาดีหมดอะดูมันเป็นน,นาท, <c oughs> ทุกตัวใช่ถูก <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้โฟกัสเรื่องเนื้อหาคอนเทนต์เลยใช่ไหม ปกติโมเดลเองเดียวามห <laughs> มือนาไม่งั้นเขาจะสร้างโมเดลทําไมนะเออนาะถูกถูก,ถกอันดับ3ามนะครับมรคับแปดดีลัสนะครับสัปดาห์นี้ได้ไอีกหมื่นชุดยอดรูนิที่สี่จุดล้านอันดับ4ี่นะครับลิงฟิตแอดเวนเจอรสัปดาห์นี้ได้ไป9849พันแดร้อยส่สชุดยอดรูนิที่สามจุล้านอันดับ5เป็นเกมใหม่เข้าชาร์ตนะครับในสัปดาห์นี้เป็นครั้งแรกนะครับกับโครนัวแฟนซีเรเวนดี้ซีรีส าขายดีเหมือนกันนะสัปดาห์แรกได้ไปอยู่ที่9,602ชุดนะครับขนาดเป็นเกมที่เ,เ,เกมเก่าเกมม e ีมาร์ว่างั้นอนันดับหกนะครับเคอร์บี้แอนด์ฟอคเกตินแลนสัปดาห์นี้ได้ไปอีก8,864ชุดยอดลวมที่7,95,561ชุดอันดับเจ็ดไมคคลาฟของ Nintendo Switch สัปดาห์นี้ได้ไปอีก8,426ชุดยอดรวมอยู่ที่2.7ล้านเกมนี้มันยังขายกันไม่หมดหอีกเหร n e c คราฟเนี่ยเหรอเออขายระดับแบบเกือบเกือบหมื่นทุกทุกสัปดาห์เกิดทุกวันนะบูจานเออ๋อเกิดปุ๊บซื้อให้เลยเออถึงรอบไงทุกวันตอนนี้มันมีตั้งกี่ล้านโคนแหมอันดับนแปลนะครับเป็นไฟไฟเ m b l มวอลเล i o อร์สตีโฮนะครับสตปราา์นี้ได้ไปอีก8,309ชุดยอดรวมอยู่ที่123,418ชุด อันดับ9นะครับเป็นของ p 5นะครับกับแกน Turismo 7นะครับสัปดาห์นี้ได้ไป7,759ชุดยอดรวมู่ที่122,5453ชุดและอันดับที่10นะครับ Demon Slayer Kimitsu No Yaiba นะครับของเวอร์ชัน Switch สัปดาห์นี้ได้ไปอีก5,682ชุดยอดรวมู่ที่136,66ชุดนะครับก็บท็อป10สัปดาห์นี้เป็น Switch 9เกมแล้วก็ p 5 1เกม ต่อไปเป็นยอดฮาร์ดแวร์นะครับผมสวิตช์ Switch ตัวออริจินอลนะครับ25,957ชุดสวิตช์ไลท์นะครับ14,029ชุดแล้วก็ OLED นะครับ26,257ชุดยอดรวมสัปดาห์นี้นะครับทุกรุ่นนะครับอยู่ที่66,243ชุดนะครับก็ตกมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็มาอยู่คงที่ประมาณแบบ6 0 0 0 0นนิดๆแบบเดิม ส่วนของ p l a นะครับเวอร์ชันแบบปกตินะครับ12,469ชุดนะครับเวอร์ชันดิจิตอลอยู่ที่892ชุดนะครับยอดรวมทั้งสองรุ่นนะครับอยู่ที่13,361ชุดส่วน xbox นะครับอยู่ที่ series x นะครับ5้าาชุดแล้วก็ series s นะครับ4435ชุดยอดรวมสองรุ่นอยู่ที่4 9 4 4ชุด เอาจริงป่ะยอดฮาร์ดแวร์อย่าง Xbox กับ p s 5น่ะถ้าถ้าให้นักวิเคราะห์มาดูกราฟนะผมว่ามึนเพราะเพราะยอดแต่ละวีคือแบบมันคาดไม่คือไม่สามารถคาดเดาอนาคตเออมันมันแบบเหมือนเหมือนหัวใจเต้นอะแบบนั้นอะคือไม่สามารถคาดเดาได้เลยอะว่าอาทิตย์หน้ามันจะเป็นยังไงอะคือไม่รู้ดิดูมันหลายปัจจัยเกิน เออยอดมันดูมั่วๆดูตัวแปรมันเยอะมากอะจนไม่รู้ว่ามันแบบมันไม่นิ่งอ่ะมันไม่นิ่งเลยะมันไม่มีขึ้นมันไม่มีลงมันขึ้นขึ้น,นลงลงบทจะขายดีก็ขายดีเอออ่ะอันนี้ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับในสัปดาห์นี้นะครับของวีทูวีนะครับก็มีข่าวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะนะครับผมก็ยังดีปู่ยังมีก้อยปล่อยเกมแยกมาให้เราได้เสพข่าวเสพอะไรกันบ้างรวมถึงที่ไปซื้อ,อบริษัทอื่นด้วย นะครับก็เดี๋ยวไว้รอดูกันนะครับในสัปดาห์หน้าว่าเกมอะไรอีกนะครับที่ปู่จะแงะออกมาจากไดเล็กเออแล้วก็มาปล่อยแยกเป็นหลายเกมนะครับตอนนี้โปเกมอนยังไม่มีนี่ของเดือนนี้จะมีไหมกลางเดือนแล้วแต่ว่าอีกอย่างนึงที่น่าจะมีก็คือมาเรียวคาดที่เนี่ยมีอะไรอาจจะเป็นดอกหรือเปล่าดอกหรือเปล่าอ๋อหมายถึง DLC ใช่ไหมแต่เดียวซเพราะว่าญี่ปุ่นมันปรมได้ว่าจะขายเอาสนามประเทศไทยมา ยังไม่ออกถ้าถ้ามาก็คงมาแหละแต่น่าจะยังอ่ะมอนยังไม่ออกพอดีไงรัวๆทำไมมันมันไม่เรียบอ่าจะไม่แจ้งเลยครับทอฟฟี่ฟังดูเชิญมีไทยอินโค้ดเอออ่ะโอเคเราไว้เจอกับพวกเราได้ใหม่นะครับในสัปดาห์หน้ากับวีทูวีสำหรับวันนี้ผมลูกกี้คุณบูจังคุณเต้แล้วก็ลุงปอต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับทำไมรีบวะบูจังรีบ